โดจิวเวลรี่โดยดร.สร้อยเพชรประธานกองทุนและสโมสรซอนต้าอีขับประเทศไทย1บริษัทบัสโทจำกัดกาโดจิวเวลรี่และคุณนิวนพวัฒน์นะคะผู้ผลิตรายการสงครามใหม่ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทวรรณสยามฟันนี่เฟิร์สจำกัดพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มรายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนะคะโดยผู้เข้าแข่งขัน36คนสุดท้ายจาก77คน77จังหวัดทั่วประเทศจะทำการประชันเสียงร้องเล่นเต้นโชว์ผ่านหน้าจอทีวีแล้วก็โซเชียลมีเดียเพื่อเป็น6คนสุดท้ายนะคะในการเป็นศิลปินหน้าใหม่มาประดับวงการและคว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากคุณภาติยุทธใจสว่างนะคะรักษาการรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการใหญ่สายงานผลิตภัณฑ์บมจ.อสมท.คุณทิติวัฒน์นะคะผู้กำกับรายการพร้อมด้วยศิลปินแล้วก็นักแสดงนะคะเข้าร่วมงานณสตูดิโอ5ชั้น1นะคะอาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.อีกด้วยนั่นเองค่ะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเรียกว่ารวมเด็ดเผ็ดมันจาก77จังหวัดทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับมาฟาดฟันกันแล้วก็สนุกสนานในแต่ละโจทย์ที่ท้าทายน้องๆมากๆนะครับผมแล้วก็ท้าทายพวกเราทุกคนด้วยนะเพราะเราจะได้ชมเรื่องราวของความสร้างสรรค์ของน้องๆที่เกิดขึ้นทั้งเสียงร้องนะครับการเต้นนะครับการแสดงความสามารถที่จะครบรถมากๆก็ติดตามได้ในสงครามใหม่ครับก็เรียกว่าเราคัดกันค่อนข้างเข้มข้นนะครับผมแล้วได้ท่านคณะกรรมการแล้วก็พิธีกรที่ดำเนินรายการสงครามใหม่ทำให้สนุกสนานแล้วก็6คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครต้องติดตามเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกนะครับผมว่าทั้งร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนได้ต้องครบรถจริงๆสำหรับยุคนี้ครับอ๋อความสามารถของน้องๆต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ครีเอทนะครับผมความสร้างสรรค์นี่เป็นการนำมาก่อนนะครับผมแล้วก็เสียงร้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าวันนี้คนที่จะมาเป็นศิลปินดาวดวงใหม่ในยุคนี้ได้นี่ต้องครบรถมากจริงๆนะครับผมทั้งร้องเต้นเล่นเอนเตอร์เทนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT ก็ตามนะครับขอให้มาเถอะครับสงครามใหม่ต้อนรับแล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอนครับอายุ13ถึง30ปีนะครับผมก็เล่นเรียกว่าเป็นทั้งเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะครับผมแต่เป็นรวมครบทุกยุคอะเนาะทุกเจนเลยดีกว่านะครับผมประมาณนั้นเราก็จะได้เห็นความสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมิตรภาพที่เกิดในรายการของเราครับผมน้องๆเนี่ยก็จะได้เพื่อนใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับการทำให้วงการเพลงนะครับวงการบันเทิงไทยเนี่ยครับผมมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นต่อไปครับในส่วนของกรรมการนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามีอีกหลายท่านเลยวันนี้ก็มาบุโกะนะฮะกับน้องลูกตาลก็มาก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจาก77จังหวัดมีความสามารถมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากกับการตัดสินแต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เชื่อว่า6คนสุดท้ายจะได้เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่มาประดับวงการบันเทิงนะครับไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวแต่ว่าสามารถทำให้ทุกๆอย่างเลยก็มั่นใจค่ะว่าเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะใช่ค่ะเก่งว่าบางคนอ่ะอย่างที่พี่ๆเห็นบนเวทีเมื่อกี้บางคนก็คือเป็นศิลปินได้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะแบบยิ่งเราเห็นแต่ละรอบเนี่ยค่ะเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่ารอบต่อไปมันทำให้น้องเกิดประสบการณ์ในการประกวดแต่ละรอบแต่ละทีมแล้วก็ทำให้เราเองเราก็ได้ประสบการณ์จากน้องด้วยเหมือนกันนะคะการเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาคอมเมนต์หรือว่ามาแบบมาติมาอะไรน้องอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากตรงนี้ตัวหนูเองนะคะหนูรู้สึกว่ามันทำให้การเป็นนักร้องลูกทุ่งของหนูเนี่ยดูมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับตัวหนูเองเนี่ยแล้วก็ทำให้ความรู้ประสบการณ์ของหนูเนี่ยได้แชร์กับน้องๆเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ